สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ The Topic นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างสำคัญเลยค่ะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของการประชุมเฟดนะคะแล้วล่วงหน้าก่อนนั้น1วันเนี่ยก็เป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของสหรัฐเหมือนกันพอคนรู้ว่าประกาศตัวเลขเงินเฟ้อปั๊บแล้วก็วันต่อมาเนี่ยประชุมเฟดเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อนโยบายการเงินหรือเปล่าว่าเฟดเนี่ยอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิมที่เคยส่งสัญญาณไว้หรือว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝั่งบ้านเราเนี่ยประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วก็อยู่ที่บวกขึ้นมา 0.53% year on year นะคะต่ำที่สุดในรอบ21เดือนค่ะและถ้ามองในภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเริ่มเห็นความเขียวๆมาบ้างแล้วมีการบวกบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะให้วิเคราะห์ตั้งแต่ภาพเศรษฐกิจของต่างประเทศก็คือสหรัฐแล้วก็มาในเศรษฐกิจไทยด้วยแล้วก็พูดถึงกลยุทธ์ในการลงทุนของไทยด้วยนะคะคุณบอมสรพลวีระเมธีกุลค่ะหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสัปดาห์หน้ามีหลายๆปัจจัยเลยค่ะที่นักลงทุนกำลังติดตามอยู่อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยก็มีประชุมเฟดแล้วตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยก็จะออกมาก่อนล่วงหน้าแค่วันเดียวเองทีนี้เราอยากให้คุณบอมช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มว่าครั้งนี้เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมหรือว่าก็ตรึงอย่างที่หลายๆสำนักเขาพูดกันค่ะครับก็ขอบคุณทางมันนี่ชัดนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแบ่งการอธิบายเป็น3เรื่องแล้วกันสำหรับในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสรุปภาคการจ้างงานที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานออกมาแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีการตีความที่ลักษณะที่มันแตกต่างกันไปนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเงินเฟ้อที่จะมีการรายงานในวันพุธนี้วันที่13นะครับแล้วก็การประชุม FOMC ในวันที่16พฤษภาคมในวันที่16มิถุนายนตรงนี้นะครับขออนุญาตมาในเรื่องแรกก่อนนะครับนั่นก็คือการตีความของเรื่องภาคการจ้างงานที่มีการรายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนจะมีการตีความไปหลายทางกันมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับเราพบว่าตัวเลขภาคการจ้างงานเนี่ยนะครับหรือว่าตัวnon farm payroll เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่หลายคนประมาณการกันไว้เยอะมากนะครับตลาดคาดการไว้เนี่ยนะครับว่าเดือนนึงเนี่ยจะแอดเข้ามาประมาณสัก 190,000 นะครับแต่ผลปรากฏว่าออกมาสูงถึง 340,000นะครับคนก็เลยมีการตีความว่าโอ้โหภาคการจ้างงานของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังดูดีมากๆอยู่นะครับแต่ว่าพอมันมีการรายงานอีก3ตัวเลขถัดมานะครับนั่นก็คือตัว unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าที่คาดการไว้ 3.7% นะครับทำระดับสูงสุดในรอบตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020นะครับอันนี้คือไม่ดีนะครับในขณะเดียวกันอัตราค่าแรงนะครับลงมาจาก5มา4ปลายๆล่าสุดเหลือ 4.3% ทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกลางปี2021อันนี้ก็คือไม่ดีนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชั่วโมงของการทำงานก็ลงมาทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020นะครับที่ประมาณ 34.3 ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นการแบ่งการตีความว่า1อย่างเนี่ยยังดีส่วนอีก3อย่างเนี่ยไม่ดีนะครับคนก็เลยตีความว่าแล้วแบบนี้นะครับเราจะตีความแล้วเราจะอ่านใจความของมันยังไงนะครับล่าสุดผมขออธิบายแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าการเก็บตัวเลขนะครับของตัว unemployment rate เนี่ยนะครับมันเก็บจากภาคครัวเรือนหรือว่า household นะครับส่วนการเก็บตัวเลขเรื่องของตัว non farm payroll เนี่ยเขาเก็บจากภาค business หรือว่าภาคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นภาพก่อนว่าเก็บคนละฝั่งเป็นการทำเซอร์เวย์คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นที่ว่าตัวอัตรา non farm payroll ต่อเดือนเนี่ยคนแอดเข้ามาจ้างงาน 3-4-5 แสนแล้ว unemployment rate ต้องลงไปทำ new low ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเซอร์เวย์เนี่ยทำคนละแบบอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันเองก่อนนะครับแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลองดูจากชาร์ตนี้นะครับในเดือนมกราคมปีนี้เนี่ยถ้าใครจำได้ตอนนั้นเนี่ยนะครับการรายงานตัวเลข non farm payroll เนี่ยออกมาสูงถึง 500,000 ตำแหน่งถ้าใครจำได้โอ้โหและตอนนั้นเนี่ย unemployment rate เนี่ยลงไปทำ new low ด้วยนะครับลงไป 3.4 ด้วยอันเนี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าเศรษฐกิจรวมถึงภาคการจ้างงานของทางสหรัฐอเมริกายังดูดีครบทุกแคตตาล็อกเลย wage growth โต unemployment rate new low non farm เหมือน new high ขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยดีแต่คุณแต่นักลงทุนลองสังเกตดูตัวเลขรอบล่าสุดนะครับก็ non farm payroll ก็สูงกว่าที่คาดการไว้จริงแต่ว่า unemployment rate ดันปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงสัญญาณว่ามันไม่ได้ดีทุกๆภาคนะครับและถ้าเราลงรายละเอียดมาเนี่ยนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วถ้าเรานับเฉพาะในฝั่งของตัว household ที่เอาไปถูกคำนวณในฝั่งของตัวอัตราการว่างงานเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเนี่ยนะครับออกจากตัวภาคการจ้างงานไปเนี่ยสูงถึง 310,000 อัตรานะครับแล้วก็ถ้าเราฟิกตัว labor force participation ทิ้งไว้เนี่ยนะครับ
เป็นผลที่ทำให้ unemployment rate ขึ้นมาสูงถึง 3.7% นะครับแล้วถ้าเราดูภาคอื่นๆเนี่ยนะครับเราดูอย่างกลุ่มเทคนะครับตอนนี้ layoff ก็สูงที่สุดในรอบปี2001แล้วนะครับแล้วก็ดูหลากหลาย state เนี่ยตอนนี้ก็ส่งสัญญาณที่มันอ่อนตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับต้องบอกว่าดูจากชาร์ตนี้นะครับภาพรวมเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าภาคการจ้างงานของทางสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันตอนนี้ที่มันยังดูดีอยู่เนี่ยแต่เราดูไปในอนาคตเนี่ยเราเริ่มเห็นหลายๆสัญญาณที่มันเริ่มมีการชะลอตัวลงพร้อมๆกันแล้วนะครับแล้วก็ตัว BLS Employment Diffusion Index เนี่ยนะครับก็อ่อนตัวลงมาเรื่อยๆจากในช่วง2ปีก่อนนะครับก็50เนี่ยเป็นเกณฑ์ตอนนี้อยู่บริเวณประมาณ 60.2นะครับการตีความผมบอกเลยว่ามันเป็นการตีความที่สามารถตีความได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ถ้าเราจะดูแล้วลงมาในรายละเอียดเนี่ยนะครับเราพบว่าเราเห็นสาเหตุนึงเลยเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าหลายคนไม่ได้มีการเมนชั่นถึงว่าทำไมตัวเลขมันดูเพี้ยนๆในรอบนี้นะครับผมมองเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเรานับตัวเลขภาคการจ้างงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบของดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกนะครับว่ารอบนี้ชะลอตัวเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเราชะลอตัวในด้านไหนบ้างนะครับเซกเตอร์ของธนาคารกับไฟแนนซ์นะครับที่ได้รับผลกระทบต่อดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีแบงค์หลักแบงค์ขนาดเล็กที่ล้มไปเนี่ยนะครับแล้วแบงค์ขนาดใหญ่เริ่มทำเครดิตไทเทนิ่งอันนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าเริ่มมีการเลย์ออฟนะครับกลุ่มเทคที่เมื่อสักครู่ที่ผมเปิดไปนับในแง่ของ4เดือนนี้ของปีก็สูงกว่าทั้งปีที่แล้วทั้ง12เดือนไปแล้วนะครับแล้วเทคเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับล่าสุดเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเดือนแรกนะครับที่ภาคการจ้างงานในฝั่งของเซกเตอร์บริการ Hospitality กับ Leisure เนี่ยนะครับมีการอ่อนตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าภาคการจ้างงานของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าไม่ได้ดีครบทุกเซกเมนต์เซกเมนต์ที่ได้รับผลกระทบของดอกเบี้ยอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนแต่เซกเมนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบของดอกเบี้ยเช่นอะไรครับเช่นeducation กับ healthcare 2เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์เซอร์วิสที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่เพียง2เซกเตอร์สุดท้ายนะเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายภาพให้เห็นภาพก่อนเลยว่าภาคการจ้างงานดีครับแต่ไม่ได้ดี across the board นะครับประเด็นถัดมาครับเป็นประเด็นที่มันแปลกมากๆเลยนะครับเป็นประเด็นที่ว่ารอบนี้พอเวลาการทำตัวเลขเซอร์เวย์เนี่ยของ non farm payroll เนี่ยทุกท่านทราบไหมครับว่าการทำตัวเลข non farm payroll เนี่ยทำลงมันเป็นการทำเซอร์เวย์ที่ตัวเลขเนี่ยเก็บลงมาทำระดับต่ำสุดนะครับในรอบเป็น10ปีนะครับโทษนะครับในรอบ22ปีนับตั้งแต่ปี2001ความหมายคือคนทำเซอร์เวย์หรือว่า response rate อะลงมาเหลือเพียงแค่ 54.7% นะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ 77% นะครับความหมายคือพอคนทำเซอร์เวย์น้อยอ่ะตัวเลขของนอนฟาร์มมันมีโอกาสคาดเคลื่อนแล้วคุณสังเกตดูมันไม่ใช่แค่ตัวเลขภาคการจ้างงานนะครับหลายๆตัวเลขที่ลิงก์กับการทำเซอร์เวย์ครับนะครับ CPI บางอัน ECI Export IPP นะครับ Job Opening เนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าเทรนด์มันเป็นไซด์เวย์ดาวหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ10ปีที่ผ่านมานะครับและไอ้การที่มันทำเซอร์เวย์น้อยเนี่ยมันทำให้มันมีโอกาสที่ทำให้ตัวเลขมันคลาดเคลื่อนกันพอสมควรนะครับอ่ะดูอย่างชาร์ตนี้นะครับชาร์ตซ้ายมือเนี่ยนะครับกับชาร์ตขวามือเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคือตัวเลขของ non farm payroll เนี่ยที่ทุกคนบอกว่ามันออกมาดีเนี่ยผมกำลังจะบอกว่า1เนี่ยมันเป็น response rate ที่มันทำระดับต่ำสุดในรอบ22ปีนะครับ2การเก็บตัวเลขของ non farm payroll อ่ะครับมันเก็บจากตัวเลขที่เขาใช้คำว่า birth date model birth date model มันแปลว่าอะไรครับ birth date model เนี่ยเพิ่งมา adjust ในปี2015ของภาคการจ้างงานสหรัฐอเมริกาวิธีการ adjust ของมันคืออะไรครับสมมุติเราลองจินตนาการนะครับเราเป็นโรงเรียนนะครับผมเป็นบริษัทที่ทำผลที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจโรงเรียนนะครับปีนึงเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่จบการศึกษาม.6แล้วลาออกไปเข้ามหาลัยถูกไหมครับไม่ได้ลาออกไปก็คือจบการศึกษามัธยม6แล้วไปเข้าการศึกษาปริญญาตรีที่มหาลัยถูกไหมครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีนักเรียนที่เป็นประถม1เข้ามาถูกไหมครับสมมติโรงเรียนเรามีป.1 ถึงป.6 แล้วก็ม.1 ถึงม.6 นะครับทุกๆปีการศึกษาม.6 ก็จะจบออกไปก็จะกลายเป็นต้องติดลบคนจ้างงานหรือนักศึกษาพวกนี้ออกไปแล้วก็บวกนักศึกษาใหม่นักเรียนคนใหม่เข้ามาถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น birth date model ซึ่งไอ้ non-farm payroll เนี่ยมันมา adjust model นี้นะครับแต่มันดัน adjust ในตัวเลขที่มัน fix ไว้ว่ามันคาดการว่าคนเข้ากับคนออกปลายทางอ่ะมันเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วพอเวลาเป็นภาวะปกติอ่ะ
มันจริงไหมมันจริงนะครับความหมายคือสมมติถ้าคุณรันบิสเนสคุณใช้คน200คนนะครับคนลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโดนออฟเฟอร์งานหรือว่าลาออกไปคนโดนออฟเฟอร์งานใหม่5คนคนลาออกไป5คนคุณก็เหลือคนในบริษัทคุณเนี่ยนะครับจากสมมติจาก200คนก็ลงมาเหลือ190คนถูกไหมครับโดยเนเจอร์แล้วเนี่ย HR เขาก็พยายามจะต้องมีการฟูลฟิลอีก10คนนี้เข้ามาทำให้คนจาก190กลับไป200ถูกไหมครับมันเป็นโมเดลแบบนี้ที่มันคิดไว้ว่ามันจะต้องทำให้การจ้างงานเป็นแบบนี้แล้วค่อยเอาตัวเลข adjust ระหว่างทางมา adjust ว่า non-farm payroll เป็นยังไงแต่โมเดลถูกฟิกต้นทางกับปลายทางก็เป็นแบบนี้ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปกติอ่ะเข้าใจได้แต่สภาวะเศรษฐกิจแบบไม่ปกติหรือผิดปกติอ่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นนะครับว่าคนลาออกไป10คนแล้วคุณจะต้องมีการฟิลคนเข้ามาเพิ่มอีก10คนคุณอาจจะฟิลคนเข้ามาอีก 2-3 คนแล้วเน็ตออกมาเหลือ192คนก็ได้แต่โมเดลนี้มัน adjustผิดปกติแล้วมัน adjust ในการที่ดึงตัวเลขดีเลย์ย้อนหลังมันเลยทำให้ตัวเลขมันคลาดเคลื่อนนะครับอ่ะแล้วคุณดูอย่างชาร์ตนี้ชาร์ตเนี้ยกราฟสีฟ้าคือกราฟ payroll เป็นกราฟซ้ายมือแกน y ถ้าออกกดลงมาข้างล่างคือการจ้างงานที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะแต่กราฟแกนขวามือคือกราฟ response rate คือ survey นะครับสีขาวคือกราฟแกนขวามือคุณจะเห็นได้เลยนะครับพอเวลา survey เนี่ยนะครับเคยทำเซอร์เวย์อยู่ 80% คือ10คนเนี่ยตอบกลับมา8คนเลยคือ 80% แต่ตอนเนี้ยนะครับลงมาเหลือเพียงแค่ 54% คือ10คนน่ะตอบเพียงแค่5คนครึ่งอ่ะพอเวลาการทำเซอร์เวย์ response rate มันกดลงมาคุณจะเห็นได้เลยนะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆภาคการจ้างงานอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับเห็นไหมครับสีฟ้าไซด์เวย์ดาวลงมาคือการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับตามกราฟซ้ายมือค่ะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มันเกิด mismatch ครับเป็นสิ่งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการอ่านรายงานตัวเลขที่มันต้องวิเคราะห์ลึกมากกว่าการที่คุณเพียงแค่อ่านรายงานตัวเลขว่านอนฟาร์มเพโลออกมาดีแล้วคุณบอกว่าภาคการจ้างงานสายไมกายังดูดีมากอยู่ผมคิดว่าคุณอาจจะมิสแมชอินฟอร์เมชันตรงนี้ไปนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกที่ผมพยายามจะบอกว่า4ตัวเลขภาคการจ้างงานอ่ะรวมถึง5ตัวเลขด้วยที่เพิ่งรันการรายงานตัวเลข US Jobless Claim 5อย่างนี้1อย่างยังดีอยู่คือนอนฟาร์มเพโลอีก4อย่างเนี่ยทำระดับต่ำสุดในรอบ 2-3 ปีหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น US Jobless Claim Unemployment Rate Wage Growth รวมถึงตัว Average Hourly Working นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายภาพก่อนนะครับว่ามันดูชะลอแล้วนะครับแล้วผมแตะภาคการจ้างงานต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพอเวลาแตะภาคแล้วผมเปิดชาร์ตนี้ให้ดูทิ้งท้ายนิดนึงครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่า Non-Farm Payroll เนี่ยมันเก็บจากภาคธุรกิจก็คือเส้นสีน้ำเงินHousehold Survey ที่เป็นตัวคิด Unemployment Rate เก็บจากตัวสีขาวคุณสังเกตได้เลยนะว่ามันทำ Divergent กันอันนี้เป็นข้อมูลต้องเอาไปศึกษาต่อนะครับว่าทำไมภาคการจ้างงานทำไม Survey มา2แบบแล้วมันไปคนละทางกันเลยนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูต่อกันนะครับก็คือตัวเลขของLoan นะครับคือเขาเคยมีการเอาตัวเลขภาคการจ้างงานหรือเส้นสีขาวเนี่ยมาพอดกับเส้นสีฟ้าครับนะครับเขาบอกว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็น leading indicator ที่ดีมากสำหรับเส้นสีขาวในช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ไตรมาสข้างหน้าความหมายคือถ้าสีน้ำเงินน่ะกดตัวลงมาก่อนน่ะ2-3ไตรมาสถัดมาเส้นสีขาวจะกดลงมาเส้นสีน้ำเงินคือตัว tightening ของแบงค์ครับ tightening ของแบงค์คือ loan ครับคือ corporate loan คือ industrial loan ซึ่งถ้าใครจำได้หลังจากเกิดปัญหา SVB นะครับฝั่งแบงค์เองเนี่ยเริ่มมีการคุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อเข้ามาที่ระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเครดิตไทเทนิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ากลัวนะครับว่าปล่อยไปปุ๊บเศรษฐกิจชะลอคุณจะกลายเป็น NPL แบงก์ก็เลยมีการเข้มงวดในการปล่อยเครดิตเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคนเองเนี่ยก็ไม่ได้กล้ากู้เหมือนเดิมเพราะกลัวว่าเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้ามันจะชะลอมันเลยทำให้กราฟสีฟ้านี้กดตัวลงมาทำให้โลนโกรทของแบงก์เนี่ยที่กำลังจะมีการรายงานเนี่ยโดยเฉพาะแบงก์เล็กเนี่ยมันชะลอตัวลงมาแล้วสังเกตดีๆพอเวลาโลนโกรทหรือว่าแบงค์ชะลอตัวลงมามันทำให้เครดิตไทเทนิ่งมันกดลงมาต่ำ 0% ตอนนี้มันอยู่ประมาณ -3% แล้วพอมันใช้เวลาประมาณ 2-3 ไตรมาสข้างหน้าคุณสังเกตได้เลยว่าทุกครั้งพอเวลาเครดิตแบงค์ไทเทนิ่งปุ๊บโลนโกรทแบงค์ชะลอปุ๊บเนี่ยภาคการจ้างงานจะชะลอตัวทันทีเพราะแบงค์เวลามันชะลอเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่อินดัสเทรียลแบงกิ้งนะครับคอนสตรัคชั่นฮอสปิทาลิตี้มันจะลิงก์ไปที่หลายเซกเตอร์โดเมสติกเลยโดยเฉพาะพรอพเพอร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นการจ้างงานรายได้ของภาคอื่นๆเนี่ยมันจะชะลอตัวลงมาหากว่าสินเชื่อของแบงค์เข้าไปอยู่ในธุรกิจพวกนี้น้อยลงครับนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเรื่องแรกก่อนเลยคือภาคการจ้างงานผมค่อนข้างเชื่อว่าดีแต่เริ่มชะลอแล้วนะครับ
มาที่เรื่องที่2การที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เราถามว่าอ้าวแล้วเงินเฟ้อรอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อจะประกาศวันพุธนะครับและพฤหัสศุกร์จะเป็นการรายงานตัวเลขในฝั่งของตัวเงินตัวดอกเบี้ยไอ้โทษนะครับตัว Fed Fund Rate นะครับผมก็ต้องบอกว่ารอบนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเงินเฟ้อเนี่ยของทางประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีการรายงานเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราประมาณการไว้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีโอกาสนะครับที่จะชะลอลงมานะครับอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 4-4.2% ลงมาจากเดือนก่อนหน้าที่บริเวณประมาณ 4.9% นะครับผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งในการที่เงินเฟ้อปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับผมมองเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวราคาน้ำมันดิบนะครับที่ปรับตัวลงมานะครับกับอีกเรื่องนึงเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวอสังหาที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวนะครับน้ำมันดิบผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะทุกคนพอทราบเห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าสปอตมันออนมันติดลบลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอสังหาคุณสังเกตดีๆอสังหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนสินค้าอื่นๆนะครับมันจะไม่เหมือนรถไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เวลาลงมาปุ๊บบางเดือนเด้งบางเดือนลงบางเดือนเด้งอสังหาเนี่ยเป็นการ adjust mortgage loan ที่มันเป็น fix กับ flexible rate เมื่อมันครบกำหนดเทอมเวลามันเขากำหนดเทอมปุ๊บคุณจะเจอกับเรทอัตราดอกเบี้ยของ MBS ที่แพงขึ้นมาจาก3ไป4ไป5ไป6ไป7เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่อสังหาเนี่ยเวลามันชะลอแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวน์เลยมันจะไม่เหมือนสินค้าแบบเฟอร์นิเจอร์มือถือแบบค่าน้ำค่าไฟแบบสินค้าอื่นๆแบบผักสดเนี่ยที่แบบบางเดือนลงบางเดือนขึ้นบางเดือนลงบางเดือนขึ้นมันจะไม่ใช่อสังหามันจะเป็นรู้สึกว่ามันคือส่วนใหญ่เขาใช้โลนโกรทแล้วใช้ MBS ที่มันเรทมันแพงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นถ้ามันพีคแล้วมันชะลออสังหาเวลามันชะลอนะครับมันชะลอเป็นปีนะครับมันจะไซด์เวย์ดาวลงมาเลยซึ่งผมเชื่อว่าเดือนพฤษภาคมเป็นโอกาสสูงมีโอกาสสูงมากที่มันจะชะลอต่อเนื่องจากเดือนเมษายนนะครับประเด็นถัดมาเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ2เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเจอกับ high base effect เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงปีที่แล้วครับความหมายคืออะไรคุณสังเกตดีๆตอนเดือนเมษายนตอนเดือนมิถุนายนนะครับของปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อของทั้งโลกพีคหมดเลยบ้านเราก็พีคตอนนั้นนะครับบ้านเราก็อยู่ 6-7-8% ในช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วอเมริกาก็อยู่ 8-90% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาส2ปีนี้คุณจะเจอกับhigh base effect แล้วทำให้เงินเฟ้อในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยอ่อนตัวลงมาเมื่อเทียบ year on year บ้านเราก็เช่นเดียวกันบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อประกาศออกมาสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 0.5 ก็เพราะว่าเมษาพฤษภาปีที่ผ่านมามันเป็น high base effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าที่มันจะมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะครับว่า1ตัวเลขภาคการจ้างงานมีอยู่5ตัวเลขในช่วงที่ผ่านมา5อย่างจาก5เนี่ยดีหมดทุกอย่างแต่ตอนนี้เหลือ1อย่างจาก5อย่างที่มันดีอยู่4อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามันชะลอตัวลงหมด2เงินเฟ้อพลังงานกับอสังหาเริ่มชะลอถึงแม้ education กับตัว service บางอันมันยังดีอยู่แต่ผมเชื่อว่าพอมันออกมาเป็นตัวเลขแบบเจอ high base effect ด้วยเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสสูงที่ Fed เนี่ยจะเริ่มให้น้ำหนักในการpauseของอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ไปก่อน1ครั้งแล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขพอมันเจอ high base effect แล้วมันจบแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเลขที่มันเป็นแบบ base ปกติแล้วเนี่ยมันยังดูดีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะมีการชะลอนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรานะครับผมไปดูตัวเลขนะครับของ Fed Fund Future นะครับตัวเลขนี้นะครับก็คือตัวเลขก่อนกับหลังการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือโอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมเส้นสีขาวเนี่ยคือโอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนผลปรากฏว่าตัวเลขของเดือนมิถุนายนน้ำหนักลงมาจาก 70% ลงมาเหลือ 25% ครับในขณะเดียวกันน้ำหนักของเดือนกรกฎาคมขึ้นจากบริเวณประมาณ 25 ไปเป็นประมาณ 55% ครับเพราะฉะนั้นตลาดรอบนี้อาจจะเชื่อได้นะครับว่ามีโอกาสที่เดือนนี้จะพอสไปก่อนนะครับถามผมผมมองว่าเงินเฟ้อ13นะครับ CPI เนี้ยที่จะออกมาเหลือประมาณสัก 4-4.2% เนี่ยถ้าอินไลน์จริงหรือต่ำกว่า 4% จริงผมว่ามีโอกาสสูงเกือบ 100% ที่จะพอสในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเงินเฟ้อดันออกมาผิดคาดเช่นออกมา 4.5 4.6 4.7 ต้องบอกว่าน้ำหนักในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนจะกลับขึ้นมาใหม่ทันที
ราะฉะนั้นวันพุธเนี้ยใครจะเล่นหุ้นนะครับจันทร์อังคารคุณอาจจะเอนจอยไซด์เวย์อัพต่อได้แต่วันพุธเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าตัวเลขมันอาจจะต้องมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆในเรื่องของเงินเฟ้อกับภาคการจ้างงานรวมถึงประเด็นที่เรามีมุมมองประมาณนี้ครับเห็นภาพชัดเลยค่ะเรื่องของทั้งตัวเลขการจ้างงานทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อกี้คุณปอมมีพูดถึงในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายเรื่องการปล่อยกู้เมื่อกี้ค่ะเลยอยากอัปเดตคุณปอมนิดนึงที่คุณปอมเคยมาพูดว่าแบงก์เล็กตอนนั้นอาจจะเป็นชนวนของวิกฤตแบงก์ครั้งใหญ่ได้อยากรู้ว่าตอนนี้ภาคธนาคารของสหรัฐเป็นยังไงบ้างคะครับโอเคต้องบอกว่าจากณวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย1ก่อนคือข้อมูลของ quarterly earning Q2 เรายังไม่ได้เห็นเพราะว่ามันต้องหลังเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือยอดถอนเงินของแบงค์เล็กเนี่ยนะครับเริ่มหยุดลงละนะครับแบงค์ใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยความหมายคือมันยังเป็นข้อดีที่ไม่ได้ถอนทั้งแบงค์ใหญ่และไม่ได้ถอนทั้งแบงค์เล็กออกมาถ้าถอนทั้งแบงค์ใหญ่และแบงค์เล็กอันนี้ส่งสัญญาณไม่ค่อยดีต่อแบงค์ละนะครับมันจะเป็น liquidity shortage นะครับแต่ว่ารอบนี้มันนั้นกลายเป็นแบงค์เล็กถอนจริงแต่ถอนไปใส่ไว้ในแบงค์ใหญ่ครับเพื่อให้มันรู้สึกว่าเซฟมากขึ้นรู้สึกว่าเราน่าจะได้เงินต้นของเราคืนเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้มันจะเป็นภาพรวมถึงภาพการจ้างงานรวมถึงเงินเฟ้อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการต่อภาพไปเห็นครับว่าโอกาสของการเกิด hard landing น้อยลงแล้วโอกาสของการเกิด soft landing มากขึ้นครับค่ะและอย่างนี้คุณบอลมองว่าที่เขาบอกว่าจะเกิด recession ตอนช่วง Q3 เนี่ยคุณบอลมองวิวว่าอาจจะขยับไปเป็น Q4 หรือไปเป็นต้นปีหน้าหรืออาจจะไม่เกิดคุณบอลมองว่าไงคะตรงนี้คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมบอกแบบนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผมว่ารอบนี้หลายๆอย่างมันอาจจะพลิกจากที่หลายคนคาดการไว้ได้นะครับ1เลยก่อนต้นปีทุกคนกังวลเงินเฟ้อเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับว่าปลายปีอะคนจะกังวลเงินฝืดแล้วครับไม่ได้กังวลเงินเฟ้อแล้วเดี๋ยวคนจะมาบอกนะว่าเฮ้ยเงินเฟ้อลงแรงจนเกินไปคุณจำประโยคผมไว้เลยนะต้นปีทุกคนบอกว่าเงินเฟ้อกดไม่ลงเงินเฟ้อกดไม่ลงนะเดี๋ยวคุณลองดูปลายปีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแตะเรื่องนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมลิงก์เข้ามาที่โอกาสของการเกิด recession นะครับผมเปิดให้ดู1คอลัมน์ต่อ1ประเทศนะครับคือปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นปัญหาที่เริ่มพูดถึงกันน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาง่ายๆก่อนเลยจีนตอนนี้ไม่ได้กังวลเงินเฟ้อแล้วนะจีนตอนนี้กังวลเงินฝืดแล้วนะครับ PPI ของเขาลบไป 4.6% แล้วนะครับ CPI ของเขาเหลือแค่ 0.2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยจะขึ้นแรงๆเพื่อกดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับจีนเนี่ยจะต้องลดดอกเบี้ยแล้วด้วยซ้ำเราต้องอัดเงินเข้ามาเพื่อป้องกันเงินฝืดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย6เดือนผ่านมาบริบทมันแตกต่างกันไปเลยสำหรับจีนนะครับเรามาดูยุโรปกันบ้างนะครับสำหรับยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยนะครับประเด็นก็มีความกังวลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแล้วมีการคาดการณ์ว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้กับเดือนหน้าและจบที่ 3.75% เพราะว่า manufacturing ของเขาชะลออย่างเห็นได้ชัดเครดิตคอนดิชันของแบงค์เขาไม่ต่างกับแบงค์ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วที่สำคัญเลยคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ไปยืนเหนือ 3.5% เป็นเวลานานเนี่ยมีการประมาณการกันไว้ว่าจะส่งผลต่อดาวไซด์ของ GDP ของยุโรปประมาณ 0.3% นะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้1ปีหน้า 1.6 ถ้ายืนตรงนี้นะครับ monetary effect กับconsumption ในฝั่งของตัวประเทศคู่ค้าของเขาเนี่ยแล้วจะ weak ผ่าน export มาเนี่ยจะกดเงินเฟ้อของจะเป็นตัวกดเงินเฟ้อของ ECB ลงด้วยตัวเขาเองแล้วก็จะเป็นตัวกด GDP ลงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไม่เกิน2ครั้งนะครับอังกฤษบ้างดีกว่าอังกฤษเองเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นอีก1ครั้งแล้ว pause นะครับไปจนถึงเดือนสิงหาคมที่บริเวณประมาณ 4.75% ขึ้นอีก 1-2 ครั้งแล้ว pause แล้วเพราะว่าอังกฤษเนี่ยภาคการจ้างงานเนี่ยนะครับเส้นสีขาวคือ labor supply เส้นสีเหลืองคือ labor demandต้องบอกนะครับว่ารอบนี้ labor demand เริ่มชะลอตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วชะลอเหมือนต่างกับอเมริกาด้วยของอเมริกาเนี่ย labor demand ยังดีอยู่แต่ของอังกฤษเนี่ย labor demand กดลงมาอย่างเห็นได้ชัด unemployment rate ขึ้นมา 3.9% แล้ว sector industrial ict real estate hospitality ทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เมษายนปี2022เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลา labor demand เริ่มชะลอตัวlabor supply เข้ามาในตลาดเยอะคนอยากเข้ามาทำงานเยอะแต่บริษัทไม่อยากจ้างงาน wage growth มันจะชะลอตัวเวลา wage growth มันจะชะลอตัว inflation ของอังกฤษจะชะลอตัวด้วยตัวมันเองนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับเนี่ยผมกดให้ดูหลากหลายอินดิเคเตอร์ของภาคการจ้างงานยุโรปอังกฤษเลยเนี่ยในตัวเลขจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยคนกังวลเงินเฟ้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้คำว่าคนกังวลเริ่มเงินฝืดแล้วนะนะครับอันนี้มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับกลับมาเรื่อง recession ผมมองว่าปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจจีนที่มันชะลออ่ะทุกท่านทราบไหมครับว่าคนจีนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินนะพอดีผมลืมนำชาร์ตชัดนึงมาแต่คุณลองเซิร์ชดูได้2วันที่ผ่านมาจะมีกราฟหนึ่งแชร์กันในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งบูมเบิร์ก CNBC เต็มมากเลยคือกราฟของ China Deposit อ่ะขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาความหมายคือคนจีนน่ะเซฟเงินไว้อยู่ในธนาคารเยอะมากนะครับคือไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินมีเงินแต่เซฟไว้แต่เซฟไว้คำว่าเซฟไว้แล้วไม่เอามาสเปนเนี่ยมันไม่ดีต่อเศรษฐกิจไงจีนเองเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเลยมีการพิจารณาในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเพื่อให้คนเนี่ยเอาเงินเนี่ยถอนออกจากแบงก์เอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากเพราะจีนเขามีเงินอยู่ในสภาพคล่องของคอนซัมชันเยอะอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็เริ่มออกมาใช้เยอะขึ้นนะครับเริ่มมีการกู้ใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าผมดูจากภาคการจ้างงานผมจากเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าโอกาสของการเกิด recession แบบแรงๆเนี่ยน้อยแล้วผมพูดเรื่องนี้มาประมาณ6เดือนแล้วนะครับว่าผมเชื่อว่าดอกเบี้ยนะครับน่าจะจบในเดือน5ตามทฤษฎีตอง5แล้วผมเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็น soft landing น่าจะเป็น best case ต่อตลาดหุ้นที่ไม่ใช่ no landing แล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นแบบheavy recession จะเป็น soft landing ที่เป็นบวกมากที่สุดต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคงมุมมองแบบเดิมล่าสุดนะครับ IMF ได้มีการปรับประมาณการ real GDP ของโลกขึ้นจาก 1.7 ไป 2.1 ส่วนหนึ่งก็มีการปรับประมาณการ GDP ของทางประเทศอเมริกาเนี่ยแหละขึ้นแล้วมีการเลื่อนการเกิด recession ของยุโรปกับอเมริกาออกไป1ไตรมาสนะครับแล้วมีการปรับ magnitude ของ recession ลงจากลบ1กว่าๆลงมาเหลือลบ 0. ปลายๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าถ้าภาพแบบนี้มัน sustain เนี่ยกลุ่ม Global Pay เนี่ยมีโอกาสกลับมาเพอร์ฟอร์มได้เล็กๆตามธีม Restocking ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับอันนี้ถามคุณบอมค่ะเหมือนว่ากลุ่มเทคนี่เหมือนเขาก็เริ่มราคาขึ้นมาแบบรอรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแล้วไหมคะผมพูดตามตรงว่าเป็นแบบที่เขาเรียกว่าถ้าเราลองดูนะครับ3 Index เนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีชาร์ตนึงอยากแชร์ให้ดูนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ year to date เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาเซต S&P เนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 11% Nasdaq เนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ 20-30% แต่ถ้าเราไม่นับ S&P เนี่ยมี500ตัวถ้าเรานับหุ้นเทค7ตัวที่อยู่ใน S&P เอาออกอะ S&P เนี่ย flat นะครับเพราะว่าไอ้หุ้น7ตัวเนี่ยไอ้แค่7ตัวเนี่ย Amazon Meta Nvidia ที่มันอยู่ใน S&P 500ด้วยเนี่ยมันมี market cap ใหญ่แล้วมันดึงให้ S&P อ่ะดันขึ้นมาเกือบ 10% แต่ถ้าเราไม่นับ7ตัวนี้ S&P อ่ะบวก1บวก 2% แล้วถ้าเราเฉพาะ7ตัวนี้ถูกต้องครับถ้าเราเฉพาะ7ตัวนี้บวกขึ้นมาเกือบ 60% แล้วนะครับนี่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเราช่วงนี้นี่สังเกตดีๆพอเวลาคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มอาจจะเจอจุดพีคของ cycle ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วอ่ะไม่ใช่แค่หุ้นเทคที่เล่นนะครับหุ้น Smid Cap นะครับเส้นสีขาวคือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกมาเกือบ 7% นะครับครับผมโอเคค่ะเมื่อกี้คุณบอมมีพูดถึงเรื่องของจีนเลยอยากถามว่าเนี่ยคนก็รอดูว่าเขาจะมีมาตรการอะไรที่มากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเลยอยากถามว่าเนี่ยเวลาคนที่เขาจะลงทุนจีนปกติมาตรการเขาเนี่ยมันจะล้อไปกับการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะครับคือก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้มันมีหลากหลายอินดิเคเตอร์มากเลยนะครับอย่างชาร์ตนี้ก็เป็นชาร์ตที่วัดระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสีเขียวกับตัว lending rate ของตัวสีเหลืองนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเขียวกดต่ำเหลืองลงมาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่แบงก์ชาติของทางประเทศจีนเขาจะลดตัวมาตรการดอกเบี้ยตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับผมแชร์แบบนี้ให้กับทุกคนฟังเลยแล้วกันนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาการลงทุนในประเทศจีนกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมอธิบายจากเนเจอร์ก่อนเนเจอร์หลักของนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเนื่องจากที่เขามีปัจจัยการเมืองว่าทุก2ปีเขาจะมี midterm election ทุก4ปีเขาจะมี general election เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นของรัฐนโยบายของรัฐมนตรีของสสสวทุกพรรคแล้วก็ประธานาธิบดีเนี่ยที่ต้องพยายามอัดฉีดเงินลงมานะครับ budget deficit เนี่ยก็กู้ยก debt ceiling ไปเรื่อยๆ31ล้านล้านแล้วตอนนี้นะครับก็ยกไปเรื่อยๆเพื่อเอาเม็ดเงินเนี่ยมาอัดฉีดเข้ามาในระบบอัดฉีดเข้ามาให้คนเลือกเขาตกงานก็เอาไปสัปดาห์ละ600เหรียญเอาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณจะเห็นได้เลยว่าเพราะเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนทุก 2-4 ปีมันก็เลยเห็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบช็อตเทอมอเมริกาไม่เคยตั้งเป้าแบบ10ปีจะทำอะไรนะครับรู้แค่ว่า2ปี4ปีข้างหน้าเขาจะทำอะไรแล้วอัดฉีดเข้ามาทำเร็วเลยดอกเบี้ยเวลาขึ้นขึ้นเร็วเลยเวลาลงลงเร็วเลย QE เวลาทำเร็ว QT เวลาทำเร็วนะครับแล้วก็หลากหลายนโยบายเวลาทำเนี่ยเหมือนมันเอื้อตลาดหุ้นเพราะตลาดหุ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มันก็มีผลทางการเมืองด้วยนะครับแต่ของประเทศจีนสีจิ้นผิงเขาอยู่เป็น10ปีครับไม่มีใครไปแทนเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความจำเป็นว่าเขาต้องกลัวเรื่องการเมืองและต้องมาโฟกัสระยะสั้นคุณสังเกตดีๆจีนเองไม่เคยออกนโยบายกระตุ้นตลาดหุ้นนะครับจีนเองไม่เคยออกนโยบายกระตุ้นเคขาบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่มันคือเคขาบนมันคือตลาดที่มันเป็นแบบทุนนิยมซึ่งสีจิ้นผิงชัดเจนคือเขาเอาเคขาล่างเขาเอาโซเชียลรีซึมส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์ว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นจีนกับอเมริกามันต้องทำใจเรื่องนี้ก่อนเลยว่านโยบายของจีนคือ5ปี10ปีนโยบายของอเมริกาคือ2ปี4ปีนะครับแล้วเวลาเขาทำอะไรอ่ะเขาจะเป็น potential ในแง่ของ long term เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่คนที่แบบลุ้นให้ลดดอกเบี้ยนะครับกว่าจีนจะลดได้เนี่ย6เดือนปีนึงอเมริกาเนี่ยเดือนเดียวลดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้เคลียร์ก่อนว่าใครลงทุนหุ้นจีนมีนวัตกรรมใหม่ๆจริงคนประชากรมีศักยภาพจริงแต่มันจะใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนไปอเมริกาที่เขามี reserve back มี QE อัดฉีดกันได้ตลอดเวลานะครับจีนเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะครับค่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็นภาพในส่วนของต่างประเทศนะคะเดี๋ยวมาที่ฝั่งไทยบ้างแล้วกันเพราะฝั่งไทยเนี่ยก็มีปัจจัยที่คนก็แบบโอ้โหหลายอย่างยังไม่แน่นอนเลยนะคะอย่างเรื่องของการเมืองเป็นต้นเนี่ยคือเราเห็นทรงแล้วว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่นี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวนโยบายต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ในการลงทุนเนี่ยเราควรจะลงทุนยังไงหลบเหมือนหลบแรงกระแทกของตัวนโยบายที่เขาเคยออกมาหาเสียงไว้ก่อนหน้าไหมหรือคุณบอมมีมุมมองตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเราขออนุญาตใช้ตอบเวลาประมาณสัก10-15 นาทีเพราะว่าอยากที่จะอธิบายครบทุกเรื่องเลยของการเมืองไทยต่อทิศทางของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดเลยแล้วกันนะครับก็คือผมก็เป็นตัวแทนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการออกสื่อนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีและโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกนะครับว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เราทีมรีเสิร์ชและตัวผมเนี่ยเรามีความเป็นกลางทางการเมืองทุกอย่างที่เราพูดไปแล้วเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราพูดที่จะเพื่อที่จะลิงก์มาที่การลงทุนเท่านั้นไม่ได้จะเป็นการฝักใฝ่หรือว่าโน้มน้าวความคิดเห็นทางการเมืองนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับเรื่องของการเมืองในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมองว่า2เดือนข้างหน้าเนี่ยไม่ต่างกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาความหมายคือยังตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดประธานสภาเนี่ยเปิดเลือกประธานสภาเนี่ยการเมืองจะไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแบ่งออกเป็น3เคสซีนาริโอนะครับ1เลยคือพรรคก้าวไกลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภานะครับเคสที่2สลับกับเคสที่1คือพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคก้าวไกลเป็นประธานสภาเคสที่3เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับจับมือกับพรรคผสมนะครับเราไม่ได้ให้น้ำหนักเคสใดเคส1นะครับเราเพียงแค่คิดว่ามันมีโอกาสในการเกิด3เคสนี้ขึ้นซึ่งคิดว่ามีโอกาสสูงที่พรรคเพื่อไทยจะอยู่ทุกเคสซีนาริโอนี่คือเรื่องแรกก่อนนะครับอย่างไรก็ตาม2เดือนนี้ที่ผมบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะมีมารยาททางการเมืองยังไงก็ตามต้องยอมให้พรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนเสียงอันดับ1ในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยจากคะแนนเสียงส.ส.เนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถในการโน้มน้าวเสียงของขั้วอีกขั้วหนึ่งรวมถึงเสียงของส.ว.ให้ได้ที่สุดแล้วแต่งตั้งคุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับเพราะฉะนั้น2เดือนนี้เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนจนกว่าจะเกิดเปิดประธานสภาอย่างเร็วปลายกรกฎาคมอย่างช้าประมาณช่วง2สัปดาห์แรกของสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆต้องยอมรับว่าหุ้นมันก็จะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในระยะสั้นๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับความหมายคือก็จะแกว่งแบบไร้ทิศทางนะครับความหมายคือไม่มียังไม่มีโอกาสที่ต่างชาติจะอัดเงินเข้ามาเป็นแสนล้านแน่นอนไม่มีโอกาสที่หุ้นจะกลับขึ้นไป 1,700 แรงๆณตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนกังวลว่าจะออกเคส1หรือ2หรือ3นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วหลากหลายนโยบายของทางพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเรามีความเห็นนะครับแล้วเราลิงก์ลงมาที่ซีนาริโอของเราอย่างไรนะครับโอเคมากันในประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็คือนโยบายหาเสียงของหลายๆพรรคการเมืองนะครับผมใช้คำนี้นะครับว่าไม่ได้ลิงก์ไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งใช้เป็นคำว่าเราเอานโยบายของหลายๆพรรคเนี่ยมาคำนวณให้ดูกันนะครับ1เลยคือปีหน้าเนี่ยนะครับเราทำกำไรของตลาดหุ้น
นะปีนี้การเมืองคุณไม่ต้องสนใจแล้วเพราะการเมืองกว่าจะเข้ามาฟอร์มรัฐบาลคือ Q4 เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูกำไรปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยเราทำกำไรของตลาดหุ้นไว้เนี่ยบริเวณประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับกำไรของตลาดหุ้นจะอยู่บริเวณประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับเรามีอยู่5ซีนาริโอที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับ1คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับ2คือการปรับลดค่าไฟ3คือการปรับลดราคาน้ำมันดีเซล4คือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ GDP มีอัพไซด์แล้ว5คือ corporate tax ที่มีโอกาสในการขึ้นจริงๆมี VAT ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจริงๆผมมีซีนาริโอของ VAT ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าขออนุญาตพูดเอากรณีที่ยังไม่มี VAT ก่อนนะครับไปกันที่ประเด็นทีละประเด็นเลยนะครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากปัจจุบันบริเวณประมาณสัก36โทษนะครับจากปัจจุบันตอนนี้360บาทเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยทุกๆ 10% เนี่ยนะครับจะส่งผลต่อดาวไซด์ของกำไรตลาดหุ้นเนี่ยประมาณ 1% นะครับกลุ่มที่ใช้แรงงานสูงสุดอย่างกลุ่มก่อสร้างกลุ่มร้านอาหารและกลุ่มค้าปลีกจะมีดาวไซด์บริเวณประมาณ 3-10%แต่เฉลี่ยเนี่ยนะครับจะลบประมาณ 1% ของกำไรตลาดหุ้น EPS ในปีหน้าความหมายคือ1ล้านล้านนะครับก็จะลบไปประมาณ 10,000 ล้านถูกไหมครับ 1% นะครับในขณะเดียวกันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกๆ 10% จะส่งผลต่อเงินเฟ้อ headline inflation ประมาณ30 basis point นะครับนี่คือเคสแรกนะครับเคสที่2นะครับนั่นก็คือค่าไฟนะครับทุกๆ 10% ของการปรับลดค่าไฟจะส่งผลต่อกำไรของ EPS เนี่ยประมาณบริเวณ 0.8% นะครับดีเซลเช่นเดียวกันนะครับดีเซลบางคนก็บอกว่ามีโอกาสในการลง 10% บางคนบอกลง 5% คุณก็ต้องดูว่ากองทุนน้ำมันตอนนี้6บาทกับ Excite Tag 1บาทอ่ะมันจะจบยังไงกรกฎาคมนี้ซึ่งยังไม่มีใครทราบนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Capital Capital ด้วยซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราเก็บอยู่ 20% Corporate Taxถ้าเก็บจาก20ไปเป็น23ก็จะมีดาวไซด์ต่อตลาดหุ้นสูงสุดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล่าวโดยสรุปนะครับต้องบอกว่าโทษนะครับแล้วก็จะมี GDP นะครับซึ่ง GDP เนี่ยอันนี้พูดยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็ต้องไปดูนโยบายของแต่ละพรรคบางพรรคบอกอัดฉีดเม็ดเงินลงมาเลยบางพรรคบอกว่าอยากสนับสนุนให้มีการหมุนเงินนะครับเพราะว่าหมุนเงินเลยคือให้เงินมาครั้งนึงแต่เป็นการหมุนในลักษณะของการทำเป็น fiscal stimulusนะครับคําว่า fiscal stimulus เนี่ยภาษาเวลาอัดฉีดเข้ามาในภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าคุณเอาเงินที่คุณได้จากภาครัฐมาใช้ครั้งเดียวก็จบเลยแต่ถ้าคุณเอาไปหมุนใช้แล้วใช้หมายถึงว่าหมุนปุ๊บแล้วมันเกิดการหมุนเวียนในระบบเค้าเรียกว่า fiscal multiplier เนี่ยถ้ายิ่งทําแล้วยิ่งเยอะเนี่ยมันจะส่งผลให้ GDP มันยิ่งมีการเติบโตขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเม็ดเงินตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่บางพรรคบอก 600,000 ล้านนะครับอย่างพรรคก้าวไกลบอกว่าจะมี welfare เข้ามาในระบบ 600,000 ล้านนะบางพรรคบอก1ล้านล้านบางพรรคบอกเงินดิจิตอลแอสเซทบางพรรคบอกจะเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ยังไม่ทราบเลยแต่สมมุติว่าเม็ดเงินมันเข้ามานะสมมติ GDP บ้านเราเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอัพไซด์ 1% เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลบวกต่อกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยที่เป็นผลบวกต่อ GDP นะครับเช่นกลุ่มธนาคารเช่นกลุ่มไฟแนนซ์อะไรเนี่ยแล้วลิงก์มาเป็น EPS ของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเบลนเด็ดเลยนะครับสรุปเลยนะครับคือมีค่าแรงที่ขึ้นมีค่าไฟที่ลงมีดีเซลที่ลงมี GDP ที่อาจจะได้จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มี corporate tax นะครับก็ถ้านับสั้นๆง่ายๆเร็วๆเลยนะครับก็คือminimum wage ค่าแรงขั้นต่ำถ้าขึ้นเนี่ยยังไงกำไรเนี่ยลงอยู่แล้วแล้วสมมติผมใส่ case scenario เลยนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณขึ้นได้450บาทจริงๆเนี่ยจาก360เนี่ยคือขึ้นไปเกือบ 30% เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าไฟลดแบบสุดโต่งลงมาเลย 15%ดีเซลเจอกันครึ่งทางจาก 10% ผมทำแค่ 5% GDP growth ผมให้ 1% จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายพรรคการเมือง corporate tax ผมขึ้นจาก 20 เป็น 23 VAT ผมยังไม่นับเนี่ยกำไรตลาดหุ้นปีหน้านะครับจะบวกลบ net รวมกันเนี่ยนะครับประมาณ 3% ความหมายคือจากล้านล้านเนี่ยจะหายไป 30,000 ล้านครับแต่ถ้าเราไม่นับ GDP growth ความหมายคือไม่มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงมาเลยเนี่ยมีแต่นโยบายแบบขึ้นค่าแรงลดค่าไฟลดค่าน้ำมันขึ้นcorporate taxจริงๆเนี่ยแล้วไม่มีเม็ดเงินกระตุ้น GDP เลยนะครับต้องบอกว่าเซตจะมี EPS downside ในปี2024มากกว่า 5-6 จุด 5-6 จุดคิดเป็น PE 15เท่าคือ100จุด100จุดก็คือประมาณ 1,400 กลางๆถ้าจะนับจากวันนี้ที่ลงไปครับ
ะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพแต่ผมบอกก่อนนะว่ามันยังอีกนานเลยแล้วมันยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าจะทำอะไรในสเกลเท่าไหร่บ้างแต่ว่าผมพูดในแง่ที่ว่าประเมินดาวไซด์ในแง่ของ bottom up analysis ผ่านหลายๆเซกเตอร์ขึ้นมาให้กับทุกคนดูกันนะครับแต่ผมบอกนิดนึงนะว่ามันอย่าง minimum wage อะเราใส่ไปในเชิงแค่เป็นต้นทุนนะแต่คุณลองสังเกตดีถ้ามีminimum wage ขึ้นจาก360ไปเป็น450อะคนมันต้องมีชั้นใช้จ่ายเยอะขึ้นมันก็จะเป็นอัพไซด์ต่อบางกลุ่มค้าปลีกในของท็อปไลน์และอาหารก็มีนะแต่ว่าอันนี้เราคอนเซอร์เวทีฟคือเราใส่เฉพาะตัวคอสลงไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือการเมืองไทยต่อตลาดหุ้นไทยครับค่ะเมื่อกี้อาจจะเป็นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยทีนี้อยากให้คุณบอมช่วยแจกเลยว่าแล้วถ้าเป็นกลุ่มไหนเนี่ยจะโดนกระทบมากที่สุดคะถ้าให้น้ำหนักนิดนึงโอเคมันมีหลากหลายกลุ่มและในหลากหลายประเด็นนะครับถ้าผมยิงเป็น6เมทริกซ์แล้วผมลิงก์เป็น10กลุ่มเนี่ยมันจะมีเป็น60แฟกเตอร์เลยนะครับแต่ว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันนะครับจริงๆกลุ่มที่ผมคิดว่าอาจจะมีนโยบายที่ได้และเสียประโยชน์เนี่ยผมอาจจะพูดไม่ได้ครบแล้วกันนะครับแต่คุณลองอาจจะแคปสไลด์นี้ไว้นะครับว่า1เลยก่อนเซกเตอร์ที่ไม่น่าโดนเลยเนี่ยผมว่าคือธนาคารนะครับผมว่าคือท่องเที่ยวนะครับธนาคารท่องเที่ยวแล้วก็ Global Pay เนี่ยนะครับผมว่าไม่ได้โดนปิโตโรงกลั่นเนี่ยผมว่าโดนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันคือลิงก์สเปซต่างประเทศถูกไหมครับอ่ะเซกเตอร์ที่อาจจะโดนเยอะหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ผมว่าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเนี่ยนิคมอาจจะโดนบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้สกัดความเป็น reallocation แน่นอนนะครับแล้วก็ในฝั่งของเซกเตอร์ที่โดนต้องยอมรับว่าเซกเตอร์ใน Set 50เนี่ย 60-70% เนี่ย ICT ก่อสร้างสัมปทานเดินรถไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้านะครับไอ้พวกนี้มีโอกาสในการโดนนะครับโดนมากโดนน้อยหรือแม้กระทั่งปรับสัมปทานเลยเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะผมไม่ทราบพรรคไหนจะมาไม่มานะครับแต่อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไปคือตอนนี้ผมว่าราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับกังวลนโยบายแบบสุดโต่งแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าผมเชื่อว่าทั้ง3ซีนาริโอเนี้ยมีเพื่อไทยทุกพรรคนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่เนี่ยโปรโกรธนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้เกิดแบบสุดโต่งก็ได้อย่างค่าแรงเนี่ยอาจจะขึ้นไป390 400ก่อนก็ได้ที่จะขึ้นไป450ทีเดียวค่าไฟค่าน้ำมันค่าหลายๆค่าเนี่ยอาจจะค่อยๆลงก่อนและแอดจัสต์กันดูภาคเอกชนเขารับไหวหรือเปล่าด้วยนะครับผมมองประมาณนี้ครับค่ะเมื่อกี้คุณบอมมีพูดบอกว่าต่างชาติเขาก็ยังรอดูความแน่นอนทางการเมืองของเราอยู่เหมือนกันที่นี้โฟลของเราตอนนี้เป็นไงบ้างคะเขาเริ่มมีการซื้อกลับไปบ้างยังเอ่ยจริงๆก็เพิ่งซื้อกลับมาแต่ถือว่าซื้อน้อยนะครับซื้อมาแบบ 2-3,000 นะครับขายไป year to date เนี่ยเป็นแสนล้านนะครับแล้วพันธบัตรก็มีซื้อกลับมาประมาณ 1,000 นิดๆหลังจากขายประมาณสัก 60,000 ล้านโดยประมาณตั้งแต่มีผลการเลือกตั้งนะครับคือต้องบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับผมมีการเก็บสถิติอันนึงมานะครับซึ่งจริงๆเรื่องของ Rally Election เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่ามันกลายเป็นเดดล็อกทางการเมืองก่อนนะครับผมก็เลยมีการสวิชไปใช้ข้อมูลว่าสมมุติว่าเราเนี่ยนับเป็นวันแรกนะครับของการที่เราเนี่ยนะครับได้นายกรัฐมนตรีนะคือหมายถึงว่าไม่ทราบว่าใครจะเป็นขั้วไหนนะครับจะเป็นขั้วเดิมขั้วใหม่หรือใครจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผลกระทบหลังจากผลต่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันแบบบวกอ่อนๆครับแต่ไม่ได้บวกเยอะใช้คำนี้เลยนะครับว่าบวกแบบอ่อนๆนะครับอ่ะอันเนี้ยผมนับตั้งแต่20ปีที่ผ่านมานะครับเรามีตั้งแต่สมัยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะครับคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยนะครับต้องบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งที่ได้นายก1วัน1เดือนเนี่ยผลตอบแทนมันมิกซ์ครับมันไม่ได้บวกชัดเจนในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ลบชัดเจนนะครับแต่ถ้าในรายเซกเตอร์อันนี้ชัดเจนนะครับสมมุติว่าเราเชื่อว่าเราได้นายกวันที่15สิงหานะครับผลตอบแทนเฉลี่ย1เดือนก็คือ15กันยาเนี่ยแต่ละเซกเตอร์เนี่ยบวกเยอะนะครับเซกเตอร์ที่บวกเป็นเซกเตอร์หลักๆเลยเนี่ยคือเซกเตอร์คอนสตรักชั่นคือก่อสร้าง property commerce finance อันนี้ผลตอบแทนบวกมากกว่า 5% ครับแต่เซตอินเด็กซ์อ่ะมันอาจจะมีเบลนด์ได้บ้างนะครับอาจจะมีเบรนด์ได้บ้างประมาณนี้ครับโอเคค่ะโหนั่นก็คือชัดเจนมากทุกเซกเตอร์ครบเลยนะที่ได้ผลกระทบจากเรื่องทางเมืองทีนี้สัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณบอมมันมีข่าวในเรื่องของแบงก์ชาติเหมือนว่าจะมีคุมในเรื่องของเช่าซื้อทีนี้อยากให้คุณบอมช่วยแจกแจงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเหมือนหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์พอข่าวมาเนี่ยก็ร่วงเลย
ทีนี้มันจะกระทบอะไรมากน้อยขนาดไหนแล้วมันกระทบในมุมที่เป็นในส่วนของดอกเบี้ยหรือว่ามันกระทบในมาตรการอื่นๆคะครับขอบคุณครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกมาจากซอร์สของหนังสือพิมพ์นะครับไม่ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วก็ไทม์ไลน์ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าจะทำตรงเซกเตอร์ไหนและเซกเตอร์ไหนไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าเราโคดจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับเขาบอกว่ารอบนี้นะครับจำนำทะเบียนเนี่ยนะครับยังไม่โดนนะครับแต่เช่าซื้อเนี่ยโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับอันนี้เรามาดูกันว่าแล้วใครมีสัดส่วนในแง่ของ high purchase เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าhigh purchase เยอะเนี่ยนะครับสินเชื่อจะเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เช่าซื้อรถยนต์เยอะเนี่ยนะครับคือ Ncap Micro Thani Amana ASK เนี่ยเยอะนะครับส่วนกลางๆหน่อยนะครับก็คือเฮงกับสวัสดส่วนตัวน้อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยคือ MTC สัก Eon KTC แบ่งเป็น3หมวดก่อนแต่ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลใหม่มาจะมาทะเบียนจะไม่โดนนะแต่เขาโดนไปแล้วตอนนี้โดนแคปลงมาเหลือ 15% กับ 23% ไปเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในฝั่งของตัวสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยอันเนี้ยก็คือมีการพูดคุยกันไว้ว่าอาจจะมีการปล่อยกู้ต่อจากเนี้ยให้มันเป็นธรรมคนก็เลยบอกว่าเขาว่าเป็นธรรมหรือเขาว่า market conduct เนี่ยมันแปลว่าอะไรต้องบอกก่อนว่าเราก็เลยมีการคุยกับนักวิเคราะห์เราคิดว่ามันมีโอกาสในการที่ในช่วงประมาณไตรมาส 4เนี่ยก็จะมีการพิจารณาเช่นสมมติมอไซค์เนี่ยนะครับแวลูมันอยู่ 50,000 นะครับคุณไปปล่อย 70,000 แบบเนี้ย LTV มันดูเวอร์จนเกินไปก็อาจจะมีการแคปลงมาเหลือสัก 80-90% ของ 50,000 ก็จะปล่อยแค่ 40,000 แบบเนี้ย ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับ loan given default เนี่ยกระจายเลยนะใช้คำว่ามีความเสี่ยงนะคือถ้าคุม LTV ตรงเนี้ย loan given default เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อทั้ง LTV ในการคุม loan growth แล้วหนี้เสียอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้เพราะเดิมคุณไปปล่อย 50,000เดิม value 50,000 คุณปล่อย 50,000 50,000 70,000 แต่ถ้าคุณโดนแคปลงมาปล่อยเหลือแค่ 40,000 นะโอ้อันเนี้ยหนักนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เมนชั่นชื่อแล้วกันนะครับว่าใครจะโดนมากโดนน้อยเพราะว่าเขายังไม่ได้โดนจริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยนึงที่เป็นปัจจัยกดดันกลุ่มการเงินซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่ม Financeมีโอกาสสูงมากที่จะเด้งเลยนะครับนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือเดิมต้นรายการเนี่ยเราพูดว่าเฟดเนี่ย 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสพอสดอกเบี้ยถูกไหมครับค่ะแล้วแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลของเงินเฟ้อในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเพราะเงินเฟ้อเนี่ยลงไปต่ำที่สุดในรอบ21เดือนแล้วแล้วก็อาจจะตามเฟดได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองดูจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ดอกเบี้ยมันจะพอสนะครับผมเลยทำสถิติอันนึงขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับพบว่าเราลองแท็กย้อนหลังไป50ปีครับเราพบว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการจบรอบของดอกเบี้ยเนี่ย8ครั้งมี8ครั้งนะครับที่ดอกเบี้ยขึ้นมาตลอดทางแล้วหยุดขึ้นแล้วเรานับจุดวันนั้นเนี่ยเป็น day 1แล้วเราบวกไปอีก1ปีไม่ต้องลงกับดอกเบี้ยนะครับไม่ต้องลงนะครับแค่หยุดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของการขึ้นแล้วนับวันนั้นเป็น day 1น่ะแล้วบวกไป12เดือนน่ะผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหุ้น S&P เบอร์1ของโลกเฉลี่ยบวก 13% นะครับแล้ว6จาก8ครั้งเป็นบวกหมดเลยมีแค่2ครั้งจาก8ครั้งที่เป็นลบมาดูบ้านเราบ้างกราฟซ้ายมือเอาวันเดียวกันของเฟดที่จบดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วเอาวันเดียวกันมาวัดผลตอบแทนของเซตอินเด็กซ์นะครับ 16% ครับ มี3ครั้งที่ลบมี5ครั้งที่บวก นะครับถือว่าค่อนข้างชัดนะว่าจบดอกเบี้ยขาขึ้นนะแล้วตลาดหุ้นมันมีโอกาสในการเปอร์ฟอร์มแต่นี่คือสถิติแต่ผมเปิดตลาดหุ้นให้ดูตลาดหุ้นไทยหลังจากนั้นเอาไม่ต้อง12เดือนก็ได้6เดือนก็ได้ครับ หลังจากจบดอกเบี้ยขาขึ้นของเฟดนะครับเซตอินเด็กซ์เพอร์ฟอร์มแล้วก็ MSCI EMปรับตัวขึ้นมากกว่า develop market แล้วเซกเตอร์2เซกเตอร์ที่เพอร์ฟอร์มดีเลยนะครับคือ finance กับ lead ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกจริงๆเลยนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมีโอกาสที่ finance จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะแต่มันก็จะเจอไอ้เรื่องนี้สกัดไว้ถูกไหมครับค่ะไอ้เรื่องสักครู่ที่ผ่านมาผมก็เลยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยแต่มันมีวิธีการลงทุนนะผมก็ยังยืนยันว่า finance ยังน่าลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เลี่ยงมาสิครับคุณก็มาอยู่ในfinance ที่ผลกระทบจำกัดอย่างชาร์ตนี้ก็คือติดล้อที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วผู้บริหารเพิ่งมีการปรับเป้าตั้งสำรองครึ่งปีหลังลงมีการปรับเป้าloan growth
นะครับแล้วก็มีการปรับเป้า NPL ลงไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคุณก็ซื้อได้สิครับเพราะว่า1เข้าทีมไฟแนนซ์สถิติชัดเจน2ผลกระทบต่อเรื่อง Market Conduct จำกัดอีออนอย่างเงี้ยเผลอๆ เวลาได้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นด้วยเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือคุณก็มาเล่นหุ้นเคขาล่างถ้าคุณเชื่อว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะมาก็เล่นเคขาล่างก็เล่นการกระจายอำนาจออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นทริคของการลงทุนคร่าวๆครับโอเคเมื่อกี้กำลังจะถามต่อเลยว่าแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนตอนนี้ต้องทำยังไงแต่เมื่อกี้คุณบอมบอกมาแล้วว่ายังกลุ่มไฟแนนซ์น่าสนใจแต่ให้ไปลงทุนในส่วนที่จะผลกระทบจำกัดจากเรื่องนโยบายเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะคะทีนี้มีกลุ่มอื่นๆด้วยไหมคะคุณบอมครับคือผมก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็น3กลุ่มละกันนะครับกลุ่มแรกเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือกลุ่ม Finance กับ Property REIT นะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ผมเชื่อว่ากำลังจะเริ่มเห็น Restocking ละครับผมอธิบายแบบนี้ก่อนละกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าทั้งปิโตรเคมโลจิสติกเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเนี่ยมันปรับตัวลงหมดเลยยอดขายก็ดรอปหมดเลยนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยนะครับที่เราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับคือ1ก่อนนะครับผมได้มีการพูดคุยทีมเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารขออนุญาตไม่เมนชั่นชื่อละกันหลายๆบริษัทพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนมากที่อยู่ๆเริ่มเห็นการรีสต็อกกิ้งกลับมาผมอธิบายนิดนึงละกันธีมที่ผมกําลังจะพูดเป็นธีมที่2เนี่ยคือธีมดีสต็อกกิ้งเปลี่ยนมาเป็นรีสต็อกกิ้งความหมายคือในช่วง6ถึง9เดือนที่ผ่านมาคนบริษัทหลายๆบริษัทมันมีความกังวลการกังวลเรื่องชิปช็อตเทจเขาเลยมีการอัดออเดอร์สั่งสินค้าเข้ามาเยอะมากมาอยู่ในฝั่งของสินค้านะครับพอในช่วงที่ผ่านมาประเทศมันล็อกดาวน์อยู่คนหันมาใช้แกดเจ็ตตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เยอะเพราะคุณใช้เซอร์วิสไม่ได้คุณไปเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้คุณไปร้านอาหารผับบาร์ไม่ได้คุณก็อยู่บ้านเงิน100บาทของคุณเนี่ยเลยถูกชิฟต์มาใช้อยู่ในสินค้าเกือบ80บาท20บาทอยู่ในบริการนะครับผู้ประกอบการก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องตุนสินค้าไว้เยอะมากเลยนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกเปิดประเทศหมดทุกประเทศแล้วจีนเป็นประเทศสุดท้ายที่เปิดก็เปิดหมดแล้วนะครับคุณก็เลยเห็นได้เลยว่าพอเปิดประเทศเสร็จปุ๊บไอ้คนเนี่ยมันก็คือจาก80 20ก็ลงมาใช้จ่ายเป็น20 80ก็เนื่องจากมีสินค้าในบ้านเยอะแล้วก็หันมาใช้บริการก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อแกดเจ็ตเพิ่มละก็หันมาใช้บริการก็ท่องเที่ยวละเตะบอลละไปร้านอาหารละเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดละเพราะฉะนั้นเม็ดเงิน100บาทเลยถูกชิฟต์จากกู๊ดมาอยู่ในเซอร์วิสเลยทำให้สินค้าล้นสต็อกสิครับขายไม่ออกเขาก็เลยต้องมีการระบายอินเวนทอรี่ก็เลยเรียกเป็นดีสต็อกกิ้งพอเวลาดีสต็อกกิ้งก็คือต้องมีการดิสเคาท์เอาไปเลย50บาทลงไปเหลือ50 30บาทผมก็ขายแล้วพ่วงบันเดิลไปเลยทั่วโลกครับคุณไปดู Walmart คุณไปดู Target คุณไปดู Five Below คุณไปดู Costco นะครับดูหลากหลายบริษัทที่เป็นการสั่งสินค้าระดับโลกเข้าไปในประเทศเขาอ่ะพูดเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันผ่านเวลามาแล้วอ่ะมันก็ค่อยๆย่อยของเริ่มระบายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาของเริ่มระบายหมดเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นสินค้าที่มันเริ่มสั่งใหม่แล้วครับนี่แหละเป็นการใช้คำว่า restocking นะครับผมพูดเป็นประโยคให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วผมเปิดมาอยู่ในอุตสาหกรรมชิปก็ได้อ่ะอย่างสำหรับใครจะเล่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อ 2-3 วันทำการที่ผ่านมาเนี่ย TSMC เนี่ยนะครับเป็นบริษัทชิปเบอร์1ของโลกนะครับก็ออกมาประกาศรายได้ของเขาฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นยอดรายได้รายเดือน TSMC เขาจะมีการประกาศเป็นรายเดือนเลยนะครับเขาบอกว่าคุณสังเกตดีๆเห็นไหมครับลบ 15% ในเดือนมีนาคมลบ 14% ในเดือนเมษายนเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคมลงเหลือลบ 5% แล้วนะครับมันเริ่มติดลบที่มันลดลงแต่ยอมรับมันติดลบเยอะอยู่แต่นักวิเคราะห์ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยครับก็ได้ออกมาไกด์ไลน์ว่าในช่วง first half หรือว่า6เดือนแรกของปีนี้เซลส์ของเขาเนี่ยจะลบประมาณ 10% แต่เขาพูดแบบนี้นะว่าครึ่งแต่เขาพูดแบบนี้นะครับว่าครึ่งปีแรกลบ 10% แต่ทั้งปีอ่ะจะลบแค่ 5% ความหมายคือครึ่งปีหลังต้องมีบางเดือนที่บวกแล้วถูกไหมครับดีขึ้นมันต้องดีขึ้นนี่พฤษภาคมจากลบ 15% ลงเหลือลบ 5% ละNVIDIA ครับตั้งเป้าชิปแต่ผมพูดยากนะเพราะว่า NVIDIA มันเป็นเฉพาะตัวของเขาอะเพราะว่ามันก็เป็นชิปที่ทำ AI นะครับแล้วตอนนี้คนก็มีการบูสต์ชิปพวกนี้เยอะมากเลยอิเล็กทรอนิกส์ทางกลางน้ำก็อาจจะได้ประโยชน์บ้านเราก็อาจจะได้ประโยชน์ได้บ้างนะเพราะต้องอย่าลืมนะว่าลูกค้าหลักของ Nvidia เนี่ยคือโทษนะครับลูกค้าหลักประมาณ 35% ของ TSMC อ่ะคือ Nvidia กับ Apple นะแล้ว Nvidia กับ Apple อยู่ๆกลับมาสั่งซื้อสินค้าพร้อมๆกันน่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องตามนะครับว่า restocking team จะเริ่มกลับมาแล้วหรือเปล่า
ผมบอกก่อนนะว่าไตรมาส2อย่าเล่นดักงบงบไม่ดีแต่งบไตรมาส2ผมเชื่อว่ามีโอกาส bottom out แล้วถ้าเราเชื่อว่า soft landing เกิดจริงแล้ว recession เลื่อนออกมาจริงอะหุ้นต่างๆเหล่านี้กองอยู่ในโซนลบ1ไอ้ HANA อย่างเงี้ยวาทอ GC IVL Wise Logistics อย่างเงี้ยลบ1ลบ2 Standard Deviation หมดเลยลงมา 60% 70% เนี่ยมีโอกาสในการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนี่คือธีมที่2ของเราครับค่ะอย่างตัว restocking นี่คุณถ้าเป็นในประเทศไทยคุณบอมให้หุ้นตัวไหนบ้างคะคือถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไตรมาส2เพิ่งไปลุ้นกับมันนะแต่ครึ่งปีหลังลุ้นได้นะครับ1เลยคือผมขออนุญาตบอกเลยผมก็เคยพูดในรายการนี้นะครับต้องขออนุญาตรับผิดก่อนเลยนะครับว่าผมเคยเชื่อว่าธีม restocking จะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้นะครับก็คือธีมส่งออกอาหารนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มันผิดคาดไปนะครับก็คือมันยังมีสต็อกที่มันเป็นอินเวนทอรี่ที่มันยังล้นอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยเราก็ยังคือธีมที่ผมพูดไปเนี่ยผมเชื่อผมยังคงมุมมองเดิมแต่จะดีเลย์ออกมาได้นะครับซึ่งก็เป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะให้เลือกเนี่ยผมคิดว่าโอเค valuation delta อาจจะตึงแล้วผมว่าก็มาดู HANA นะครับแถว40บาทต้นๆหลังจากงบไตรมาส2ออกแบบเนี้ยนะครับแล้วไตรมาส3เนี่ยก็อาจจะกลับมาดู KCE นะครับ2ตัวนี้ฝากไว้สำหรับธีม restocking แต่ถ้ามันไม่เกิดเศรษฐกิจมันชะลอตัวจริงผมก็ต้องบอกว่าธีมนี้ก็คุณต้องคัดลอสเพราะธีมนี้เป็นธีมที่มีความเสี่ยงสูงมากแต่ผมเชื่อว่าหลังจากงบไตรมาส2แล้วก็ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวไก่นะครับอย่าง GFPT ก็มีโอกาสในการฟื้นตัวนะครับการเดินเรือโลจิสติกนะครับผมไม่ได้โคเวอร์หุ้นแต่ว่าโลจิสติกก็มีหลายตัวที่ผมว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสในการฟื้นตัวนะครับประมาณนี้ครับงั้นหลักๆ ก็น่าจะเป็น finance restocking แล้วก็ตัวโลจิสติกประมาณนี้ไหมคะที่ให้ลุ้นครึ่งปีหลังได้ถูกต้องครับโหได้ค่ะโหวันนี้ได้ข้อมูลจัดเต็มจากคุณบอมเหมือนเคยเลยค่ะแล้วคุณบอมวันนี้ก็มาให้มุมมองเรื่องของสัปดาห์หน้านะคะเราต้องรอดูเงินเฟ้อในวันอังคารก่อนถ้าเงินเฟ้อออกมาอยู่ที่ระดับ 4-4.2 ซึ่งคุณบอมก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเฟดก็น่าจะพอสดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนและน่าจะไปขึ้นตอนเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าเงินเฟ้อมันออกมาประมาณ 4.5-4.6 เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยได้ค่ะแล้วก็ตอนปลายปีเนี่ยก็คุณบอมบอกว่าเราอาจจะต้องมาดูกันอาจจะมีปัญหากังวลในเรื่องของเงินเฟ้อและในเรื่องของ recession เนี่ยก็จากที่เคยมีหลายๆสำนักเนี่ยคงมุมมองว่าน่าจะเป็น recession เกิดขึ้นใน Q3 ตอนนี้อาจจะเป็น Q4 หรือไปเป็นต้นปีหน้าแทนนะคะและถ้าอย่างในฝั่งไทยเนี่ยคุณบอมเมื่อกี้ขยายภาพชัดมากว่าจะมีกลุ่มไหนที่กระทบจากเรื่องของการเมืองบ้างอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปดูสไลด์อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็ที่แบงค์ชาติจะคุมเรื่องของสินเชื่อเนี่ยเราต้องยังติดตามเรื่องข่าวต่อไปว่าจะกระทบหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ขนาดไหนแต่คุณบอมก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าตัวไหนเนี่ยจะกระทบมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านกันต่อนะคะและยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบอมค่ะที่มาแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ